อย่าไปคิดว่าเราจะไม่ได้อะไรจากการที่เราลงมือทำตอนนี้อย่าไปคิดว่าเราจะไม่ได้อะไรเลยจากการที่เรากำลังทุ่มเทในตอนนี้ทุกครั้งที่คุณทำเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าได้รับอะไรเสมอก็คือประสบการณ์ยังไงนะครับบางคนเนี่ยให้ค่าตัวเองต่ำไปทำไปแล้วไม่ได้ผลก็บอกว่าตัวเองไม่ดีพอไม่กูควรฉันไม่เก่งแต่แน่นอนครับนั่นคือคุณกำลังดูถูกตัวเองครับทุกอย่างที่คุณทำคุณกำลังได้อะไรจากมันเสมอเพราะฉะนั้นเรียนรู้ให้มากที่สุดว่าถ้าคุณทำคลิปทำไลฟ์ทำธุรกิจทำทีมอะไรก็แล้วแต่คุณได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งนั้นถ้าเกิดว่าคุณตามหาการเรียนรู้คุณจะได้มากและมากกว่าที่คุณคิดด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นนะครับตอนที่คุณลงมือทำทั้งที่ไม่พร้อมทั้งที่คุณไม่เก่งนี่แหละครับจะทำให้คุณได้อะไรมากกว่าเพราะว่าคุณได้เรียนรู้ว่าตอนที่มันผิดพลาดตอนที่ทุกอย่างเนี่ยมันช้าหรือมันยังไม่เติบโตมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพื่อที่ในอนาคตเนี่ยคุณจะได้เตรียมตัวทำสิ่งที่ดีที่สุดมากขึ้นมากขึ้นแล้วถึงเวลาที่มีจังหวะพร้อมและคุณสะสมประสบการณ์มากพอคุณก็พร้อมยืนบนเวทีแห่งความสำเร็จแล้วครับใครเห็นด้วยพิมพ์เลยครับว่าเห็นด้วยไปสานมาสเตอร์โค้ช NLP สวัสดีครับ